นายกรัฐมนตรีในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีเอาไปที่โรงแรม Four Seasons ทั้งที่ไม่มีภารกิจราชการซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่สามารถตอบกระทู้ได้เนื่องจากติดภารกิจทัวร์ลุ่มน้ำแต่มอบหมายให้พลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารองนายกรัฐมนตรีมาตอบคำถามแทนทำให้ฝ่ายค้านแสดงความไม่พอใจมีการโต้เถียงกันในที่ประชุมพาดพิงถึงนายกรัฐมนตรีจนส.ส.พรรคเพื่อไทยเสนอให้คุณรังสีมาถอนคำพูดโดยประธานสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ออกคำสั่งให้ถอนคำพูดบางคำและหากไม่ถอนจะถือว่ากระทู้นั้นตกไปทำให้ส.ส.ฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นยืนประท้วงจนปัญหาส่อเขาบานปลายจนต้องเรียกตำรวจเข้ารัฐสภาเข้ามาในห้องประชุมเพื่อเชิญตัวบุคคลที่ยืนประท้วงออกไปแต่ความวุ่นวายยังไม่จบจนสุดท้ายประธานต้องสั่งพักการประชุม15นาทีตำรวจรัฐสภาครับถ้าใครไม่นั่งให้นำตัวออกจากห้องประชุมทุกท่านอยู่ในความสงบด้วยครับอยู่ในความสงบด้วยครับท่านประธานครับรับการประชุมดีผมหลังส.ส.ได้กลับมาประชุมกันใหม่แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อได้ประธานสภาสั่งปิดประชุมก่อนเวลาโดยวันนี้มีการตอบกระทู้ไป